ชีวิตคิดชะไหนใครหนอใครลิขิตประกาศิตของศิวะหรือของพระพรหมเจ้าบ้างกำเนิดเกิดมาพอลืมตามองโลกบ้างมีโชคบ้างอับโชคมีสุขโศกปนเศร้าแต่จอมนาราพิสุทธิ์ท่านสอนพุทธบริษัทเป็นธรรมะปรมัตถ์อ้างถึงอำนาจกรรมเก่าว่ากุศลธรรมามนุษย์เกิดมามีสุขอกุศลพาให้ทุกข์ดังไฟที่ลุกรุมเล้าบ้างกึ่งดีกึ่งชั่วเพราะตัวของตัวมัววุ่นต่างทั้งบุญทั้งบาปเหมือนดำที่ฉาบด้วยขาวผมมิใช่บัณฑิตท่านมีจิตสิเนหาที่จะเป็นนักเทศนามาเจนราจายั่วเยาจึงตั้งศรัทธาตาทกเรื่องยาจกยากจนมีตากับยายสองคนปลูกบ้านอยู่บนเชิงเขาแกเลี้ยงแม่ไก่อูมีลูกอยู่เจ็ดตัวเช้าก็ออกริมรั้วจิกกินเม็ดถั่วเม็ดข้าวเวลามีเหยี่ยวเชี่ยวโชกที่แม่ก็โอบปีอุ้มกลางสองปีกออกคลุมพาลูกทั้งกลุ่มเข้าเล้าแม่ไก่จะปลอบขวัญลูกเสียงกรุบกรุบปลุกขวัญลูกตอบเย็บเย็บเสียงลั่นทั้งทั้งที่ขวัญเขย่าแล้วเขี่ยข้าวออกเผือต่างคุยเหยื่อออกให้ลูกไก่แม่ไก่ไร้ทุกข์ที่ไม่มีสุขใดเท่าถึงคราวจะสิ้นชีวิตเมื่อใกล้อาทิตย์หัดสะดงยังมีภิกษุหนึ่งองค์เดินออกจากดงชายเขาผู้ดงเดียวดนดันเห็นสายยันสมัยหยุดกลางกลดพลันทันใดหลังบ้านตายายผู้เฒ่าอยากรู้เรื่องต่อก็ต้องเปิดหน้าสองฟังเอาก็หมดแสงส่องอาศัยโคมทองจันทราลอยขึ้นมายอดเขาฝ่ายว่าสองยายตาจึงเกิดศรัทธาสงสารพระผู้ภิกขาจารย์ต้องขาดอาหารมื้อเช้าดงกันดารย่านนี้หรือก็ไม่มีบ้านอื่นข้าวจะกล่ำน้ำจะกลืนจะมีใครยืนให้เล่าพวกปักแฟนแตงกวาของเราก็มาตายหมดนึกสงสารพระจะอดทั้งสองกำสดโศกเศร้าสักครู่หนึ่งตาจึงเอ้ยนี่แน่ยายเอ้ยตอนแจ้งต้องเชือกแม่ไก่แล้วแกงฝ่ายายไม่แย่งตาเท่าฝ่ายแม่ไก่ได้ยินน้ำตารินหลั่งไหล
รั้นจะรีบหนีไปก็คงต้องตายเปล่าๆโอ้อะมิจาแม่ไก่ยังมีน้ำใจรู้คุณที่ยายตาการุณคิดแทนคุณเม็ดข้าวน้ำตาไหลเรียกลูกให้มาสุขซอกอกน้ำตาแม่ไก่ไหลตกในหัวอกปวดร้าวอ้าปากออกบอกลูกว่าแม่ต้องถูกตาเชื่อคอยดูเลือดแม่ไหลพรุ่งนี้ต้องตายจากเจ้ามาเถอะลูกมาซุกอกให้แม่ปกก่อนตายแม่ขอปกเป็นครั้งสุดท้ายเพราะแม่ต้องตายตอนเช้าเจ้าอย่าทะเลาะบอกแหวนอย่าขัดแย้งเหยียดยันจงรู้จักรักกันอย่าหลุนพลันสักเราเจ้าตัวใหญ่ตายสว่างอย่าเกลียวกราดน้องๆจงปกครองดูแลให้เหมือนดังแม่เลี้ยงเจ้าหน้าสงสารแม่ไก่น้ำตาไหลสอนลูกเช้าต้องถูกตาเชื่อต้องหลั่งเลือดนองเล้าส่วนลูกไก่ทั้งเจ็ดเหมือนถูกเด็ดดวงใจพากันกระโดดเข้ากองไฟตายตาแม่ไก่ดังกล่าวด้วยอานิสงส์ใจประเสริฐลูกไก่จึงเกิดเป็นดาวThank you.
ประเริดกระรากงงกเงินๆออกเดินหายาอังมิจาถูกงูกัดตายฟ้าคำรนฝนนั้นก็ตกหนาวกัดงกฝนตกนั้นไม่หายสงสารนางเพียงวางวายทุรนทุรายดิ้นครวญครางจนบรรลุปัจจุบันสมัยอารุณโนไทยเริ่นสว่างเห็นผัวมวยมอนนอนข้างทางดั่งใจนางโดนอักขีนางลืมตนตะโกนก้องมือกุมท้องร้องเต็มที่ลูกในครรภ์ออกทันทีดูเป็นพี่ทุเรศทุรังกราบลงลาน้ำตาหล่นอุ้มคนจุงคนที่โทที่ทั้งตัดป่าออกพุ่งพรุงพรังจนมาถึงฝั่งมหานาทีตั้งลูกคนใหญ่ให้คอยผ้าเดียวแม่จะมารับลูกที่นี่แล้วเธอลูกน้อยลุยลอยวารีลึกมีตื่นมีพอทานทนรันถึงฟังไปวางลูกน้อยห่วงลูกที่คอยย้อนกลับที่คนแต่พอโฉมนางถึงกลางกายจนเขียวใหญ่โชกวนเขียวลูกน้อยไปนางหมดแรงตัวแข็งทื่อโบกไม้โบกมือร้องตามเขียวใหญ่ลูกยืนดูไม่รู้อะไรนึกว่าแม่ให้ตามไปประมังก้าวลงน้ำถึงความตายนางเห็นลูกชายตายอย่างสิ้นหวังเลยจมติดใจกับลูกตายวุ่นวังเดี๋ยวนี้ชื่อยังอยู่ริมฝั่งเจ้าพระยาหลังท่านผู้ฟังโปรดทราบและวาดภาพหิมพานต์เป็นฉากนิทานคำกลอนหิมาลัยปัจจุบันแต่ก่อนนั้นเป็นเขตหิมวันตะประเทศเป็นขอบเขตสิงคอนข้างพระสุเมรุมาตรชาญไกรลาศคิรีเป็นมหานาทีนามว่าตีทันดอนเป็นที่อาศัยรากสดและจะตุบททวิบาลปักษาชาติมฤคมาศสีหราชกาสรองค์พระศิวะประทับอาจยอดไกรลาศขุนเขาอีกทั้งเหล่าเทวริษและเหล่าพิทยาธรเชิงบรรพตมีโพแม่โคลูกโคอาศัยได้พึ่งบุญร่มใบพ่ออาศัยสุขสอนเย็นวันหนึ่งโคแม่จึงกล่าวแก่ลูกน้อยว่าย่ายังมีอีกหน่อยที่หลังดอยชายดอนแม่อยากจะชวนเจ้าไปเล่มเอาบทเอื้องแต่มันชำเรืองตาแลระวังเสือแม่ลูกอ่อนฝ่ายลูกโครับคำเอ้าแม่จงนำลูกน้อยวันนี้เราคงอร่อยแสงแดดก็ถอยไม่ร้อนแม่บอกลูกเสร็จเรื่องก็ยักเยื้องเหยาะย่างสะบัดหางเดินหันยามเมื่อตะวันร้อนถึงหลังดอยชายดงค่อยเดินตรงทางลาดตะลินชาติชวนชมดุดพื้นพรมหญ้าอ่อนก้มหน้าเล่มออกรถจนลืมกำหนดจมูก
ลูกห่างแม่แม่ห่างลูกห่างดังถูกสังหอนยังมีพยักตัวใหญ่มันย่องมาหมายขย้ำมันเริ่มคำรามคำรนใบไม้หล่นปลิวว่อนแม่โคก็ยังกินหญ้าเจ้าเสือก็อ้าเขี้ยวงำมันจะขย้ำแม่โคเพื่อล้มตัวโตเสียก่อนแม่โคจะตายไม่หนอโปรดฟังต่ออีกตอนฝ่ายพยักพยายามจะขย้ำกินเหยื่อแม่โคเริ่มได้กลิ่นเสือเปรี้ยวแรงไม่เหลือเริ่มอ่อนสงสารแม่โคครวญครางหมดหนทางหนีทันสะบัดหางหน้าหันปอกเสือให้พันใจผ่อนแม่เสือเอ๋ยแม่เสือโปรดจงเชื่อสัจจะใช้ขันติธรรมะโปรดฟังวาทะเราก่อนเราขอร้องสักครั้งกลับไปสั่งลูกรักท่านคอยเราสักพักแล้วเราจะกลับย้อนมาเป็นพักสาหารเพื่อให้ท่านได้กินเราเป็นสัตว์มีศีลไม่เล่นลิ้นหลอกหลอนเรามีลูกรักเหลือเหมือนแม่เสือรักลูกคิดฝังปลูกปราณีเราต่างก็มีลูกอ่อนพยักใหญ่ได้ฟังเห็นจริงจังสัจจะเลยยอมละหันหลังให้โคไปตั้งลูกก่อนฝ่ายแม่โคตัดคุ้งมาท้ายทุ่งพบลูกเล่าความทุกข์ให้ลูกฟังแล้วหันหลังวิ่งย้อนโคถือใจสัจจะลูกโคก็กะกันอยู่วิ่งตามแม่มาสู่พี่เสือยืนอยู่อ้อนวอนแม่เสือข้าอย่าแค้นข้าขอตายแทนแม่ข้าข้าถือมันกตัญญูตาแม่เสือจงอย่าเคืองคอนแม่เสือใหญ่ได้คิดเลยหักจิตลงตกนึกเห็นอกแม่โคว่าโอ้โอ้ลูกอ่อนจงกลับเสียเถิดคืนถิ่นเราไม่กินเจ้าแน่ทั้งลูกแม่โคป่าเราขอลาเจ้าก่อนอานิสงส์อะไรเสือจึงไม่กินโคใช่จะโง่ไม่กินต่างกับมีศีลสังวรสัตว์บางตัวกลัวบาปมนุษย์ไม่ทราบใจสัตว์ยังรู้จักหลัดหนักเบาไม่เหมือนคนบางเหล่าศีลกล่อนริมไกลลาดอิมมาพานก็จบนิทานคำกลอนมนุษย์เกิดมาบุญอุป
ปธรรมไม่ต้องลำบากต้องตรากต้องตรำเช้ายันค่ำทำชื่นใจอากุกนัตราทำมายามเกิดมาก็อยากไรต้องอยากเย็นจนเข็นใจหามาได้ก็ไม่พอจะกินจะนอนเดือดร้อนคมคืนจะนั่งจะยืนขัดขืนจริงหนอเหมือนกับความทุกข์มาปลุกคอยรอพะเนาพะนอให้แบกมันไปยิ่งแบกหนักก็เหนื่อยหนักแต่ไม่ยักคิดพลั้งใจเพราะรู้ไม่ทันตั้งมุ่งไทยอยากดับไฟแต่ใส่น้ำมันอักวิชามากลุ่มอกลงโกรธโลกผิดตะวันแต่หลงว่าดีตะบีตะบันเพราะรู้ไม่ทันสมุขโยดังลูกเศรษฐีมั่งมีมากมายพ่อแม่ก่อนตายมอบไว้โควัวควายช้างม้าไรนาตาโทบ้านช่องใหญ่โตแต่กลับลืมตนเริ่มกินเหล้าแล้วเข้าบ่อนสุกซนโซกซอนด้วยอักกุศลอบายอย่ามุกเข้าคลุกกระมนสร้างอิฐอิพนแบบอันขะพานพบเพื่อนโชดที่ใจชั่วเข้ามาพันหัวช่วยล้างคลานสมบัติแม่พ่อที่เก็บก่อมานานก็ถึงการที่น่าอักมาลายยิ่งเริ่มเบื่อนเพื่อนเริ่มบิดกว่าจะรู้ผิดได้คิดก็ตายใจระบมเหมือนจมสบายโปรดฟังบั้นปลายอยากเป็นบ่ายหน้าเบประโยชน์เกิดโทษที่ทำต้องยับระยำก่อนวายตนอาเสวนาจะพาลานังอย่าพึ่งตามหลังพวกอังผู้ตนปากอย่างใจอย่างมันพรางหลุมกลเพื่อนกินมากล้นเพื่อนตายไม่มีอันทำโบราณกล่าวทางให้คิดควรคบบัณฑิตไม่ผิดวิธีบัณฑิตจะพาไปหาความดีตามวิธีแห่งสาธุชนคนโง่มักดื้อไม่ถือนักปราชญ์ชอบปวดฉลาดใจขาดผู้ตนเหมือนกับทัพพีที่เขาเอาคนหม้อแกงจนเทียนหันไปไม่เคยรู้รสสักหยดเดียวเค็มมันหวานเปรี้ยวจะเป็นฉะไหนเพราะอักวิชาติดหนานอกในบังตาบังใจให้หลงเลือนไม่เตือนตนให้ทนผิดมีแต่อมิตรจ้องคิดเชื่อเตือนเตือนตนไม่ได้แล้วใครจะเตือนสนแช่เชื่อนไม่เตือนตัวย่อมเตือนสัตว์และเสียทีทั้งที่มีปัญญาท่วมหัวติ่นเปลือง
ไม่บ่นยากจนไม่กลัวเพราะหลงลืมตัวสุดท้ายประทมจะพบคนต้องดูหน้าออกเพคราก็ต้องดูลมเช้าสายบ่ายค่ำอย่าทำโง่งมจะต้องประทมเช่นเรื่องนิทานอย่าได้เอาอย่างลูกชายเศรษฐีที่ในเรื่องนี้ไม่มีแก่นสารต้องโศกติ้นตับถึงกับขอทานขออังวสานนิทานที่เกันตามสบายมีครอบครัวหนึ่งเป
ึ่งยากจนมีบุตรสี่คนเป็นผู้ชายพ่อและแม่แก่จนตายแกรักลูกชายส่งไปเรียนอดเปรี้ยวอดหวานอดมันอดเผ็ดกระแม่กระเม็ดด้วยความเพียรรับจ้างทางไรนาใครไม่เตียนทางส่งลูกเรียนซื้อตำราลูกทั้งสี่ผู้ตนเก่าทรงสมประสงค์สุขหันตาตอบสำเร็จสมเจตสนาแถมได้ภรรยาทั้งสี่คนได้ลูกสาวของเศรษฐีสมศักดิ์ศรีนักรบมีกุศลแต่ลืมพ่อแม่ทิ้งแกยากจนลูกทั้งสี่คนไม่คิดถึงคุณลูกทั้งสี่มีความสุขพ่อแม่มีทุกข์นอนตามใจทุนแกต้องขอทานที่บ้านใจบุญพอเป็นทุนเลี้ยงอาจมาวันหนึ่งมาถึงบ้านบดทั้งสองสุดเหนื่อยแรงล้าเข้าขออาศัยร่มชายคาจึงพบหน้าบดของตนแต่พวกลูกกลับปะปฏิเสธแถมไล่เทศว่าไปนะให้พ้นแปลงไม่ใหญ่ดีทั้งสี่คนกลับช่วยเมียตนไล่ขอทานความงันงกเลยตกบันไดถึงคอหักตายราวฟ้าปิหารแกเห็นลูกชายแกต้องวายปราณต้องขอทานต้องย้อนกลับมากอดศพลูกแล้วร้องไห้สุดจะได้ลูกหนักหนาลูกชั่วอย่างไรก็ไม่โกรธาบิดโดนมารดาตัดลูกไม่ลงเลี้ยงน้องทั้งสามช่วยคำจุนคนเหนื่อยยากลำบากไม่บ่นกับฟันทนเพื่อหาทุนเพราะกตัญญูรู้พระคุณแต่ขาดบุญเพราะบาปบังหลักบ้านคำพ่อตีไล่หาว่าไถไปดูหนังตีแม่ตีน้องพร้อมเสียงดังเมาคลุ้มคลั่งหมดรากินไม่มีมุ้งตะกานอนไม่มีหมอนนอนหนุนหินพี่ยอมแบกของเพื่อให้น้องได้กินเสื้อผ้ากากวิ่นไม่มีชิ้นดี
เห็นเขาเรียนก็อยากเรียนมีความเพียรเพราะเป็นพี่แต่หมดหนทางเพราะต่างไม่มีดูเป็นพี่จนปัญญาตัดสินใจไม่คิดกลัวยึดเอาครัวเป็นป่าช้าหยิบผ้ามุ้งเก่าเอาออกมาทันกายาแล้วราดน้ำมันแล้วจุดไฟให้เผาตัวร้อนไม่กลัวคนอดกลั้นต้องหมอดมุ้ยใครช่วยไม่ทันตายประกันเพราะความจนอย่าหมดบุญกระทุนบาปนรกสาปทางกุศลหากผู้ใดไม่อยากจนสร้างกุศลไว้เถิดถึง
บนแผ่นที่เรียกกาเกที่มหาไม้ชนทิ้งร่มยามาแม่มาโฉมกาเกอย่ายั่วให้ทั่วพร่ำพี่กลับคำคงโกรธพี่ออกมาเถิดกาเกจะเขียนตีพี่ก็เอาคริบผิดสังเกตหน้าสังเวชกระสักเทาเผลอใจลมใส่เอาต้องใจเขาเช็ดน้ำตาสู้ทนเรียกคนทันจาระวันวิ่งค้นหาทั่ววังทั้งพาลาไม่พบหน้าโทมกาพีแม่เกศีคิดว่าเป็นราตรีพระทรงมีแต่ว่าโยหาไทยไตรนิวรณ์จูบแต่มอนนอนโมโหตัณหาเจือกามโหร้องไห้โหคิดถึงเมียทำศีลเสียใครจะไม่รักเมียครุฑทำเสียรักเมียคนครุฑสร้างศีลด่างพลอยคนจะพลอยอักกุศลสร้างเวรเห็นแก่ตนหนีไม่พ้นหนามนิ้วเที่ว่า
เพราะคุ้มพี่มีบาปนางไกรทองคล่องมนตราได้หอกมาจากอาจารย์รองท้าด่าเลวแหลกจนกำแตกอย่างแหลกรานชาละวันพลันวายพรานสุดต้านทานฤทธิ์ไกรทองก็ไม่รู้รส
เพราะไม่มีลิ้นสงสารกุมภาน้ำตาไหลรินต้องเกลื่อนก้อนดินแล้วลงกบดานโทมมิ่งเมียเป็นแม่ไม้เมื่อผัวตายวายสังขารลงศพเสร็จสำเร็จงานนางทำทานสร้างบุญปนแต่สงสัยในกุมภาวายเฝ้าหน้าท่าท่าชะงนไม่ทำร้ายใครวายเวียนวนดูช่างพิกลตนหรือก็กลัวราตรีหนึ่งนางหลับสนิทสุบินนิมิตจึงรู้ว่าผัวยังห่วงสมบัติไม่ตัดใจตัวนางคนจนทั่วไกลหัวสะพานได้ข้าวได้ของเงินทองครบทั่วสงสารผัวแสนสุดสงสารคิดแท้กุศลด้วยคนบุญทานนางจึงจัดการบอกญาติกามาสามาคีกันทอดกฐินทุกคนได้ยินพากันหันตาต่างฝ่ายต่างช่วยกันด้วยกันท่าต่างลงนาวาแห่กฐินไปกุมภาผัวว่ายพังผวนตามขบวนแห่ไปไม่ไหวจุดเหนื่อยเมื่อยเพลียตั้งเมียทันใดจงวาดรูปไปเป็นองค์พญารวมตลอดเรื่องทอดกฐินเมียกรวดน้ำรินแผ่บุญประทานขอให้ผัวตนได้ผลบุญทานผลทองประมาณจากบาปนานาเดชะกุศลผลบุญกฐินบันดาลคุ้มพินผู้พัดสดาไปเป็นดาวจระเข้พ้นเวทนาอยู่บนเว